ทอด10กิโลกับฉีดยืด2กิโล70อเมซิ่งมากโอ้โหตรงนี้ก็มีขาดอ่ะสีฟ้านี่คือนาทีระทึกที่เรารอคอยนะคะเด้อสวัสดีจ้าอยู่บ้านอีกแล้วเราจำได้ว่ามีคนมาเม้นเยอะมากว่าเอ้ยอยากให้พี่โมทำอาหารอยู่ที่บ้านค่ะและนี่ก็บอกตามตรงว่าไม่ค่อยได้ทำอาหารอยู่ที่บ้านเพราะว่าชอบถ่ายคลิปไปต่างจังหวัดมากกว่ารู้สึกแบบได้เที่ยวไปด้วยได้ทำงานไปด้วยได้หาประสบการณ์ใหม่ไปด้วยแต่ทำไมตอนนี้พี่โมกลับมาทำอาหารแล้วคะเพราะฉันออกไปไหนไม่ได้ค่ะเพื่อนๆอยู่บ้านทำอะไรบ้างคะนอกจากกินกับนอนแล้วดูซีรีส์เล่นเซิร์ฟสเก็ตเล่นเซิร์ฟสเก็ตเพราะสั้นเล่นเซิร์ฟสเก็ตไม่ต้องออกไปข้างนอกหน้าบ้านหน้าบ้านอีกวนไปเนี่ยวนอยู่หน้าบ้านวนจนถนนหน้าบ้านมันเป็นหลุมอะวันนี้เราก็เลยจะหาคอนเซ็ปต์ทำคลิปค่ะเพื่อสนองนี้ทุกคนที่อยากให้เราอะทำอาหารใหญ่ๆยักษ์วันนี้เราก็เลยแบบอยากจะทำอะไรที่แบบยิ่งใหญ่อลังการมากยิ่งขึ้นวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูไม่กล้าพูดอะเขาพูดเบาๆแล้วกันมันจะได้ดูไม่อลังการมากเห็นปะไก่ทอด10กิโลกับชีสยืด2กิโล74บ้าหรือเปล่าทำไมไก่ทอด10กิโลมันจะไม่พออะไรโอ้โหทำไมไม่ทำ20กิโลเดี๋ยวสมความนะเออโอ้ยก็กินเล่นๆคนละ10 20ชิ้นไงซึ่งคุณผู้ชมก็สงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าไก่ทอดที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นของแบรนด์อะไรใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันนะคะขออนุญาตจับเวลานะคะ1นาทีนะคะในการ PR สินค้าในวันนี้ค่ะ3 2 1เริ่มสินค้าที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือไทซันเขาส่งมาให้เรา65แพ็คเราก็เลยทำชิมไปแล้ว2ซองแบบขำๆเป็นไก่ทอดแช่แข็งปรุงสุกนะคะที่สามารถเอาออกมาจากช่องฟรีซฉีดใส่หม้อทอดร้อนๆหรือเอาลงไปทอดนะคะแล้วก็พร้อมทานได้เลยซึ่งจะบอกเลยนะคะว่าไทซันเนี่ยเขาจริงจังเรื่องไก่มากและนอกจากนั้นนะคะเขายังใส่ใจเรื่องการผลิตตั้งแต่ farm to table คือตั้งแต่การเลี้ยงอ่ะจนมาถึงการเสิร์ฟให้ทุกคนทานเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครนะคะอยากได้ไทซันในวันนี้นะคะยังก่อนถ้าคุณยังไม่เชื่อเดี๋ยววันนี้ก็จะทำให้ดูนะคะทั้งหมด3รสชาติวันนี้นะคะเราจะมีขายทั้งหมดคลาสสิกไฟชิคเก้นแล้วก็เป็นชิคเก้นคาราเกะนะคะแล้วก็ชิคเก้นนักเก้นนะคะขอสิบมือค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาแนะนำวัตถุดิบนะคะก็คือเนี่ยเราใช้ไก่ทอดตามนี้นะคะ10กิโลแล้วเราก็จะทำชีสดิบด้วยซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นมอสซาเรลล่าชีสแล้วก็ชีสแผ่นเนยแป้งนมง่ายๆอย่างที่เคยสอนอะไรที่อ้วนใส่ลงมาในชีสดิบใส่ตัวเราไปด้วยเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนี่โอ้โหชิ้นใหญ่มากท่านทอดจะเขียนเลยว่าถ้าเอาไปทอดเนี่ยใช้เวลา 6-7 นาทีแต่ว่าถ้าใส่อันเนี้ยใช้เวลา 17-19 นาทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะแบ่งทำสองอย่างเพื่อให้มันไวใส่เข้าไปน้ำ200องศาแล้วก็นอนรอทำเล็บดูซีรีส์หรือว่าจะเล่นโทรศัพท์มือถือถ่ายสตอรี่เล่นคือถ้าเรามีแอร์ไฟเออร์10อันอ่ะก็คงจะทำทันแต่เนี้ยมีอันเดียวมันไม่ทำกินแล้วเราจะทำ10กิโลไม่ได้ไม่ทันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะแบ่งไปทอดด้วยหม้อแรกนะคะเราจะทอดไก่คาราโอเกะนะคะ1กิโลคาราโอเกะไม่ต้องคาราโอเกะอยากจะร้องจังจังว้าวน่ากินมากโอ้น่ากินมากเหลืองทองโอ้ my gosh โอ้โหไก่น่ากินมากนี่อบหม้อทอดร้อนๆจริงปะเนี่ยโรงงานไก่ทอดเจ๊โมใช่ค่ะบ่ายหม้อทอดต้องโดนมี2หม้อครับอันนี้รอน้ำเดือดข้างล่างหรือหม้อนทำการใหญ่ใจต้องนิ่งน้องๆครัวสเตชันหนึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูครัวสองเราขยายกิจการแล้วนะคะขยายเร็วเวอร์ใช่ค่ะธุรกิจขายดีมากก็เลยขยายกิจการแล้วนะคะมาด้านหลังด้วยนะคะซึ่งก็ดูเชลไว้ก่อนเลยอยากจะเตรียมมาก็บอกแล้วว่าเขาส่ง65แพ็คจริงๆจะไปสาขาแรกค่ะเดี๋ยว
ไม่รู้เรื่องคนดูท่านเมื่อกี้ดูไม่รู้เรื่องช่วยเม้นมาบอกหน่อยว่าหนูไม่ดูเรื่องแล้วจะไม่โกรธอะไรเลยเพราะว่าเขาจะไม่ได้ว่าฉันเขาว่าเธอทุกคนคะเราทอดเสร็จแล้วนะคะทั้งหมด10กิโลน่ากินมากอันนี้คือแบบไม่รู้นะทำไมแต่ว่าโมชอบอันนี้มากโอ้ชอบนี้มากสีสดตอนที่ใส่หม้อทอดร้อนๆนะมันง่ายมากใส่หม้อทอดร้อนปริ้งเดียวออกมาเป็นแบบนี้เลยพระเอกของเราเสร็จแล้วทีนี้เหลืออะไรคะนางเอกนางเอกโมเอกค่ะโอเคลาตัวเองลงไปกินไม่ได้เดี๋ยวเราจะทำชีสนะคะทุกคนเริ่มทำชีสดิฟนะคะวันนี้เราจะไปอย่างไวใครอยากดูสูตรทำชีสดิฟสามารถดูที่คลิปย้อนหลังได้ขั้นตอนแรกก็หอมมากเลยอ่ะนี่คือแป้งมอสเซอร่านี่เราใส่คานิคุ้ยนี่เราละลายใช้นมเป็นตัวช่วยละลายด้วยคลิปนี้ต้องดูให้จบเพราะว่าท้ายคลิปเรามีโค้ดส่วนลดพิเศษสำหรับ FC โมจิโกโดยเฉพาะเย้ละลายน้องนะคะตัวน้องจะละลายเฮ้ยเราไม่เคยใช้มอสเซอร่าทำเลยชีต้องคนเรื่อยๆนะคะถ้าไม่คนแล้วด้านก้นจะแบบว่าไม่อเมซิ่งมากตอนนี้มีข้อสงสัยอะไรถ้าทำไมชีจะสีชีจะแข็งก่อนหรือเปล่าเราก็จะใส่เลยนะคะชามที่สองครับสีฟ้านี่ดูนี่สีน่ารักนี่เราเอาชีสใส่ถาดแก้วนะคะเราก็จะเข้าไมโครเวฟแป๊บหนึ่งให้ชีสละลายเสร็จทีนี้เราก็ชิมลาดใส่กันนี่คือความคิดที่อยู่ในหัวและภาพในหัวใช่แต่สิ่งที่เป็นจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมแล้วใช่ไหมอยู่ตรงนี้พร้อมแล้วนะมาแล้วทุกคนคะนี่คือนาทีระทึกที่เรารอคอยนะคะเออมาไหมสองข้างสองข้างสองข้างมันต้องอย่างนี้แล้วดึงลงดึงมาเออไม่เหมือนที่เราคิดไว้เลยได้เวลาแล้วในนี้มีชีสลาวาอีกเซตหนึ่งที่เราจะกินกันนะก่อนก่อนอื่นมีชิ้นนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหข้อไก่ตรงเนี้ยเนี่ยไก่ทอดเขาแบบข้างนอกกรอบกรอบข้างในอ่ะเป็นเนื้อไก่ฉ่ำๆและที่สำคัญคือทอดกินเองได้กินร้อนๆอันนี้คือเขาปรุงรสเครื่องเทศมาอย่างดีมีความแบบเผ็ดนิดๆมีความหอมเหมือนไก่ทอดที่เราไปซื้อเลยไม่ต้องเสียอะไรอร่อยอยากกินสีส้มจังเลยค่ะอ่ะให้ชิมแบบนี้ที่มีสีส้มเครื่องไก่โคตรทำโอ้เนื้อได้ดูเนื้ออร่อยเลยชิคเก้นคาราเกะอร่อยอร่อยกินไก่คาราเกะมันจะไปแบบส้มหมุนไพนิดนึงอ่ะเออใช่ฟิลเพลินเออมันเป็นฟิลแบบกินคำเพลินชิวๆกับเพื่อนๆใช่อร่อยว้าวนี่คือไก่คาราเกะกับชีสฉ่ำๆนะคะทุกคนอื้อหือข้าวมันมาก
โมเอาจริงๆนะชีสอะเข้ากับไก่คาราเกะมากกว่าฟรายชิคเก้นจริงเหรอนักเก็ตรสชาติอะกลมกล่อมเนื้อไก่แน่นมากคนที่ชอบกินนักเก็ตจะรู้ว่ามันจะมีนักเก็ตสองแบบมันจะมีเท็กเจอร์เนื้อสองอันแต่เนี้ยเป็นเท็กเจอร์แบบข้างในเป็นเนื้อไก่อกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนใหม่นอกจากไก่ทอดแล้วนะคะไทสันก็ยังมีนี่ค่ะสำหรับสายรักสุขภาพอกไก่นุ่นรสสมุนไพรนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีนี่ด้วยค่ะ Buffalo Chicken Wing Steak แล้วก็ตามคำสัญญาแจกโค้ดก่อนสำหรับแฟนเพจโมจิโกะนะคะ Shopee มีลดออนท็อป 20% ให้ใส่โค้ด Tyson Moji หรือว่าจะไปใน Lazada นะคะก็สามารถเข้าไปเก็บโค้ดคูปองได้นะคะตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยก็จะเป็นลดออนท็อป 20% เหมือนกันเข้าไปกดนะคะไปช็อปได้จะ Lazada หรือจะ Shopee ก็ได้แต่บอกเลยว่าต้องตุนนะคะเพราะว่าแช่แข็งเก็บไว้กินเมื่อไหร่ก็ได้แล้วบอกเลยนะคะว่าไก่ Tyson เนี่ยไก่จริงอร่อยจริงใช่บทกันดีกว่าว่าที่เราชิมมา3อันอร่อยอร่อยสุดอันดับ1อันดับเดียวเลยโอเค1 2 3คาราเกะ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 อร่อยหมดจริงๆแล้วอร่อยหมดมันกินแล้วมันแบบกินได้เพลินมากมันเพลินได้เรื่อยๆกินได้ตลอดที่เราได้ไป2อย่างนักเก็ตก็อยากเลือกนะนักเก็ตก็เพลินก็เพลินหมดแหละขอบคุณมากนะคะที่ไทสันส่งมาให้65แพ็คขอบคุณจริงๆอันนี้เดี๋ยวใส่หม้อท่อลมร้อนกินอีกรอบตอนเย็นทุกคนไปแล้วค่ะทุกคนวันนี้ชอบคลิปนี้ไหมคะถ้าชอบกดใช่กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊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 งให้ด้วยนะคะแล้วก็ไว้พรุ่งนี้เรามากินข้าวด้วยกันใหม่นะคะ